เอพรทิพย์สุดทนเจอมิจฉาชีพนำรูปไปแอบอ้างขายของเตือนอย่าหลงเชื่อสำหรับเอพรทิพย์ภรรยาของป.ณัฐวุฒิที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์เตือนมิจฉาชีพนำรูปภาพตัวเองและลูกชายทั้งสองคนน้องภูดิษฐ์และน้องเภาไปแอบอ้างขายของเตือนทุกคนอย่าหลงเชื่อโดยทางด้านเอเคลื่อนไหวอินสตาแกรมแอดเอพรทิพย์ระบุว่าทุกคนมีคนแอบอ้างเอารูปเอกับลูกไปตัดต่อขายของอย่างเนียนมีการซื้อขายเป็นเรื่องเป็นราวอย่าหลงเชื่อนะคะรบกวนช่วยการรีพอร์ตใน Facebook ให้เอด้วยนะโดยหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อาทิเรียบร้อยค่ะน้องจัดให้ครับพี่เอช่วยๆการรีพอร์ตค่ะฟ้องค่ะปล่อยไว้จะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีคนซื้อไม่ดูเลยชื่อก็ไม่ใช่หาเกมแปลกๆนะคะและอื่นๆอีกมากมายขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ